จะมีบ้างไหมที่เธอจะคิดถึงคนอย่างฉันจะมีบ้างไหมที่เธอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Rush Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึง4ละครบู๊แอคชั่นมันๆที่น่าติดตามนะครับก่อนหน้านี้ได้พูดถึงไปแล้ว4เรื่องแรกมีเรื่องเกมล่าทรชนทะเลเดือดคนเหนือคนแล้วก็เรื่องขุมทรัพย์ลำโขงวันนี้หยิบยกมาอีก4เรื่องนะครับมีเรื่องอะไรกันบ้างรอติดตามแล้วก็จะมาพูดถึงคนที่เป็นดาราผันตัวไปเป็นผู้จัดนะครับขอไปอยู่เบื้องหลังซึ่งปัจจุบันเนี่ยพวกเขาเนี่ยได้เป็นผู้จัดละครกันแล้วก็เป็นคนที่เราหน้าคุณตานี่แหละนะครับจะเป็นใครกันบ้างเดี๋ยวรอติดตามนะครับสี่ละครที่จะมาพูดถึงวันนี้นะครับมีเรื่องอะไรกันบ้างต้องบอกว่าเป็นละครบู๊ที่น่าติดตามอีก4เรื่องที่ผมหยิบยกขึ้นมานะครับเรื่องแรกครับผมเป็นละครรีเมคจากทางช่อง3ก็คือหยิบละครของคุณพ่อมานะครับนั่นก็คือค่ายอาหลงจูเนียร์หยิบละครของอาฉลองภักดีวิจิตรนะครับเรื่องดาวคนละดวงนะครับผลิตโดยบริษัทอาหลงกรุ๊ปนะครับบู๊สนั่นแน่นอนเกสบูมดาวคนละดวงได้เกสวรินทร์เล่นบู๊จัดเต็มครั้งแรกประกบคู่บูมสุภาพรจัดเต็มฉากแอคชั่นการันตีความมันจากค่ายอาหลงกรุ๊ปสำหรับละครรีเมคชื่อดังดาวคนละดวงที่งานนี้ผู้จัดแก้วบุญจิรากู๊ดเฉิดบุญสองพี่น้องภักดีวิจิตรและผู้กำกับคนเก่งโหน่งกฤษณพงษ์แห่งค่ายอาหลงกรุ๊ปได้ขนทัพนักแสดงซึ่งเรื่องนี้ได้พระเอกมาดเข้มอย่างเกสวรินทร์พิคคาแรคเตอร์มารับบทบู๊เต็มตัวเป็นครั้งแรกในบทร้อยตำรวจเอกธนัทสารวัตรสุดหล่อหัวหน้าทีมหน่วยปฏิบัติการพิเศษไอรวันประกบคู่นางเอกบูมสุภาพรโดยรับบทเป็นด็อกเตอร์ชรันทร์คุณหมอด้านจิตบำบัดเรื่องดาวคนละดวงนะครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมเนี่ยรอติดตามมากๆเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราได้ดูผลงานการหยิบยกเรื่องเก่าของพ่อมารีเมคอย่างเรื่องอังกอร์จะมีกระแสที่ใครหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าไม่เห็นมันเหมือนภาคแรกแต่สำหรับตัวผมเองที่ผมเนี่ยดูละครบู๊แบบดูแบบว่าทุกฉากทุกอะไรนะผมคิดว่าอังกอร์ในเวอร์ชันรีเมคเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากมายแต่ละฉากเนี่ยคล้ายๆความเป็นจริงและเพิ่มเติมด้วย CG ที่สมจริงมากกว่าเวอร์ชันเก่านะครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยถือว่าโอเคเลยดาวคนละดวงก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมเนี่ยอยากดูดาวคนละดวงเป็นอีกเรื่องนึงที่ผมติดตามมากๆเลยนะครับเรื่องที่2ที่จะมาพูดถึงกันนั่นคือเรื่องเผาขนเผาขนเป็นละครบู๊จากทางค่ายโคลิเซียมเพิ่งเปิดโผกันมาหมัดๆเลยเรื่องนี้นะครับเป็นอีกเรื่องนึงที่น่าจับตามองด้วยกระแสของพระเอกที่เปิดโผออกมานั่นก็คือเข้มหัสวีที่มีใครหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเข้มเนี่ยเล่นละครบู๊อีกแล้วแล้วก็กับค่ายโคลอเซียมอีกแล้วรวมถึงเรื่องเผาขนเนี่ยเป็นเรื่องที่3แล้วนะครับทำให้มีกระแสโจมตีว่าเข้มเนี่ยได้รับละครเยอะมากๆเทียบเท่ากับพระเอกคนอื่นเนี่ยเป็นพระเอกที่ละครเยอะที่สุดเปิดโผล่ละครใหม่เผาขนละครบู๊เรื่องใหม่ของโคลอเซียมการประชันบทบาทของ2พระเอกเข้มหัสวีอ๊อฟชนะพลพบนางเอกใหม่การ์ตูนณัฐนิชาร่วมด้วยแอมพีรวัตรแก้มยานิสาไพศาลขุนหนูแป้นพรพัชนกเรื่องเผาขนเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เพิ่งเปิดโผกันมานะครับยังไงก็ต้องรอติดตามชมว่าจะเป็นอย่างไรเรื่องที่3ที่จะมาพูดถึงนะครับผมเป็นของค่าย9 Beaver Film เรื่องนี้ก็ถ่ายทำกันไปได้เรื่อยๆแล้วนะครับคาดว่าปีนี้ก็คงได้ดูกันอย่างเรื่องล่าท้าชนล่าท้าชนเป็นงานกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งของพระเอกดุ่มเอสกัตพงศ์ประกบคู่กับเปี้ยวทัศนียานะครับแนะนำล่าท้าชนระเบิดความมันครั้งใหม่กับการต่อสู้ที่มีชีวิตและความรักเป็นเดิมพันการกลับมาพบกันอีกครั้งของเอสกัตพงศ์เปี้ยวทัศนียาประชันบทบาทกับวีวีรภาพร่วมด้วยบอชนกันและขอแนะนำแบมณัฐมนผลิตโดยบริษัท9 Beaver Film เรื่องนี้เป็นละครที่น่าติดตามอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าพี่วีรภาพสุภาพไพบูลย์นะครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นละครไปสักพักหนึ่งและหลังๆเนี่ยไม่ได้เล่นเป็นพระเอกแล้วผันตัวไปเป็นผู้จัดละครเรื่องนี้เป็นการกลับมาเล่นเป็นบทร้ายเต็มตัวของพี่วีรภาพเลยต้องรอติดตามชมว่าจะเป็นอย่างไรได้มาเชื้อเฉือนกับพี่เอกตะพงนะครับพระเอกรุ่นใหญ่กับพระเอกรุ่นน้องมาเจอกันรอติดตามชมครับและละครเรื่องสุดท้ายที่จะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับเป็นละครบู๊ของทางช่องหวานซึ่งเป็นละครบู๊ที่ค่ายที่ผลิตเนี่ยเคยผลิตละครบู๊ไว้กับทางช่องเจ็ดสีนั่นก็คือค่ายพอดีคำนั่นเองเรื่องนี้เราจะมาพูดถึงละครเรื่องเพลงรักเจ้าพญานะครับเพลงรักเจ้าพญาเนี่ยถูกวางพระนางไว้นะครับฟิตติ้งกันเรียบร้อยก็คือเต๋อชนวิทย์กับมะปางอาริสาเพลงรักเจ้าพญาละครเปิดซิงพอดีคำที่
ที่ช่องวัน31เปิดหน้าโชว์ผลงานเรื่องแรกกับช่องวัน31ให้เห็นกันแล้วละครเพลงรักเจ้าพระยาซึ่งนำพระเอกสายฮาเต๋อชันทวิทย์มาประชันบทบาทกับนางเอกสาวเสียงดีมะปางอริสาเพลงรักเจ้าพระยาเป็นพล็อตเรื่องใหม่เอี่ยมอ่องเรื่องราวสนุกสนานประกอบเพลงเพราะๆตามสไตล์พอดีคำซึ่งข่าวดีมากกว่านั้นคือธงชัยประสงค์สันติลงมือปล่อยของกำกับผลงานเรื่องนี้เองกับมือเพลงรักเจ้าพระยานะครับผมตอนแรกเนี่ยมีแพลนไว้ว่าจะได้ดูกันในเดือนพฤษภาคมนี้แต่ว่าด้วยปัญหาสถานการณ์โควิดตอนนี้นะครับน่าจะหยุดการถ่ายทำและคงเลื่อนออกอากาศไปหลังจากโควิดเนี่ยหมดไปก็คงจะได้กลับมาถ่ายทำและคงจะได้ดูกันเร็วๆนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะนานและเรื่องนี้มีข่าวออกมาว่าจะมีการออกอากาศถึง2ชั่วโมงเต็มๆนะครับเป็นการปรับเปลี่ยนละครของทางช่องวันเนี่ยให้ออกอากาศได้เต็มเหมือนกับทางช่องอื่นต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างไรอ่ะอันนี้คือ4ละครนะครับ4ละครบู๊ที่น่าติดตามชมที่ผมหยิบยกขึ้นมาในวันนี้มาพูดมาคุยกันเดี๋ยวเราไปพูดถึงอีกข่าวนึงนะครับผมก็เป็นข่าวของดาราตัวท็อปๆเนี่ยที่ผันตัวไปเป็นผู้จัดมีใครกันบ้างหยิบยกเครดิตมาจากทางอันดุ๊บแซบนะครับเขาได้บอกว่าขออยู่เบื้องหลังบ้าง4ดาราตัวท็อปของวงการล่าสุดผันตัวมาเป็นผู้จัดผู้กำกับละครคนแรกนะครับเชียร์ที่คำพรเป็นความเซอร์ไพรส์อย่างหนักที่รู้ว่านางเอกคนนี้กำลังผันตัวมาชิงลางงานเบื้องหลังเชียร์ที่คำพรถือเป็นนางเอกคนหนึ่งในวงการที่ประสบความสำเร็จทั้งงานแสดงพิธีกรและธุรกิจส่วนตัวล่าสุดขึ้นแท่นเป็นผู้จัดละครโดยมาเป็นผู้จัดละครของทางช่อง8ซึ่งก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีว่าจะเป็นผลงานเรื่องไหนเป็นเรื่องแรกพี่เชียร์เนี่ยหลังจากที่เล่นละครเป็นอิสระเนี่ยเล่นให้กับทุกๆช่องนะครับปัจจุบันเนี่ยผันตัวมาเป็นผู้จัดละครให้กับทางช่อง8แล้วแต่ต้องลุ้นกันว่าผลงานเรื่องแรกของเธอจะเป็นเรื่องไหนนะครับคนที่2ก็คือจุ๋ยวรัตยาได้รับหน้าที่เป็นผู้จัดละครเรื่องแรกสำหรับนางเอกสาวจุ๋ยวรัตยาโดยงานนี้ได้คว้าคุณสามีอย่างดีเจพุทธมาเป็นพระเอกเรื่องแรกให้กับตัวเองอีกด้วยประเดิมผลงานเรื่องแรกคือจังหวะหัวใจนายสะอาดแค่บวงสวงก็เกิดกระแสฮือฮาแล้วเพราะนอกจากสาวจุ๋ยนั่งแท่นจัดละครเรื่องนี้ก็ยังได้นางเอกซุปตาสุดฮอตใหม่ดาวิกามาเป็นนางเอกอย่างไรต้องรอลุ้นว่าผลงานกำกับเรื่องแรกของสาวจุ๋ยบอกเลยแฟนๆจดจ่อรอดูจ้าคนที่3นะครับก็คือพี่เอกรังสิโรจน์ด้านพระเอกหนุ่มนักบู๊เอกรังสิโรจน์ในปัจจุบันผันตัวมาชิงลางเบื้องหลังขึ้นแท่นผู้กำกับป้ายแดงโดยเรื่องนี้ต้องเล่นเองและกำกับเองโดยเจ้าตัวบอกขอยกให้ฉลองภักดีวิจิตรเป็นไอดอลในการทำงานโดยละครบู๊เรื่องคนเหนือคนเป็นผลงานกำกับเรื่องแรกของเจ้าตัวได้ยินแบบนี้แล้วสายบู๊นั้นชักจะอยากให้ลงจอเร็วๆนี้แล้วและคนสุดท้ายนะครับก็คืออนันดาเอเวอริแฮมน่าจับตามาตลอดเพราะพ่อหนุ่มคนนี้งานแน่นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังอนันดาเอเวอริแฮมเขาเป็นผู้จัดละครให้กับทางช่อง True For You และเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อซีรีส์เกาหลีฉบับเวอร์ชันไทยไม่ว่าจะเป็นผลงานพ่วงกับเรื่องรักนี้ชั่วนิดนิรันดร์วุ่นนักรักเต็มบ้านมหัศจรรย์รักข้ามกระดาษ My Girl รักหมดใจยายกะล่อนโดยผลงานล่าสุดคือเธอกับฉัน My Sexy Girl เป็นรีเมคเกาหลีฉบับไทยได้พระนางอย่างแก้วจริญญากับเบสณัฐสิทธิ์ใครที่เป็นแฟนๆผู้จัดปักจ่อยและซีรีส์เรื่องนี้ห้ามพลาดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวนะครับผมก็คือ4พระเอกนางเอกที่เป็นตัวท็อปๆของวงการนะครับขึ้นผันตัวไปเป็นผู้จัดละครแทนจริงๆแล้วเนี่ยก็มีอีกหลายคนมากมายแต่ในเครดิตข่าวนี้เขาหยิบยกมาแค่4คนนี้นะครับเป็นไงกันบ้างล่ะครับวันนี้หยิบยกมาพูดมาคุยกัน4ละครบู๊ที่น่าจับตามองกับ4นักแสดงชั้นนำที่ผันตัวไปเป็นผู้จัดละครไปเป็นเบื้องหลังนะครับพวกคุณมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับเนื้อหาตรงไหนผิดพลาดประการใดขออภัยวันอาทิตย์นี้ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ ท้องฟ้าสงบเสงี่ยมตรึงตราตรึงใจปลิงพร้อมสมสบายเพื่อสติที่สูงส่งสมือนขุนเขาสลำเปลี่ยนกลมคืนกลางดงเป็นงานที่มินยืนยงมั่นคงในปัตตภีสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปวนทันใดปลิงปลั่งสว่างสวยอันตรายไปทุกที่
ไปอยู่บนฝุ่นตะลงกองแผ่นดินทันทีมนุษย์สัตว์ตื่นตะนกนี้กระจายกระจายมือวิญญาณไร้กายร่างไม่มีใครย้ำยั้งเธอได้ใครขวางเธอฆ่าทำลายติดตามมือกลับเป็นตัวเธอเองหวาดกลัววันเกรงควรกลังไปชั่วชีวิตเวรกรรมอังกอท้องฟ้าวิปริตแปรปรวนเช่นใดปลิงปังสว่างสวยอันตรายไปทุกที่พายุหมุนฝุ่นตลบกบแผ่นดินทันทีมนุษย์สร้างตึงตะนมนี้กระจายกระจายมือวิ่งยันไว้กายร่างไม่มีใครย้ำยั้งเธอได้ติดตามมือกลับเป็นตัวเธอเองวายดูวันเพลงควรคลั่งไปช่วยชีวิตเวรกรรมอังกอไปช่วยชีวิตเวรกรรมอังกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับ